เวลาที่รู้สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมีความคิดหรือเสียงพูดในใจในสิ่งที่รู้นั้นรู้ตัวนั้นถือเป็นรู้ที่ถูกไหมนะเวลารู้อะไรก็ตามอย่าไปเอาถูกเอาผิดนะครับแต่เอาความจริงที่ว่าเรารู้สิ่งนั้นนะรู้อะไรอย่ามองว่าผิดหรือถูกแต่ให้มองว่าเรายอมรับได้ตามจริงหรือเปล่าถ้ายอมรับได้ตามจริงมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีสติมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิตามมาด้วยเป็นเงาตามตัวมากขึ้นนะครับ